สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่ที่แน่ๆหัวร้อนแน่นอนถึงเกิดการวิวาทขึ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุใจเย็นกันนิดนึงนะคะงานนี้ค่ะมีการแชร์กระหน่ำโลกออนไลน์มากเมื่อหนุ่มขับ Fortuner เนี่ยหัวร้อนเขาว่าหนุ่มนะแต่ดูจากภาพแล้ววัยต่างกันพอสมควรวางมวยกันที่ไหนไม่วางวางกันกลางถนนแล้วมีการชกผู้หญิงที่เป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยไปดูคลิปนี้กันค่ะทั่วไปทางด่วนค่ะคุณมีเงื้อมมือจะตบด้วยคือภาพที่เห็นเนี่ยในโลกโซเชียลมีเดียกำลังถามว่าจังหวะที่หันมาเหมือนจะทำร้ายผู้หญิงที่ถ่ายภาพนั้นตบโดนไหมหรือแค่โดนโทรศัพท์อันนั้นจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะถ้าโดนผู้หญิงด้วยนะคะภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลำดับตามคำบอกเล่าก่อนนะจากภาพเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่าใครเปิดใครก่อนแต่ทางเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ By Kim Official ปิวไปหลายรอบละมีหลายเวอร์ชันแล้วเกิดอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดบอกแบบนี้ค่ะว่าเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทบนถนนนะคะกลางถนนเลยคู่กรณีจากภาพที่เห็นก็คือจะเป็นชายวัยรุ่นใส่เสื้อสีเงินใช่ไหมกับผู้ชายวัยกลางคนเสื้อสีเขียวขับ Toyota Fortuner ในคลิปจะเห็นว่ารถจอดเรียบร้อยแล้วแหละแล้วมีปากเสียงทะเลาะกันเนียนๆอยู่กลางถนนบนทางด่วนด้วยเขาบอกจากนั้นชายเสื้อเขียวนะเขาบอกชายเสื้อเขียวก็คือวัยกลางคนเนี่ยเปิดก่อนเป็นตัวเปิดชกหน้าคู่กรณีก่อนอีกฝ่ายก็เลยไล่ตามคือเสื้อน้ำเงินก็เลยไล่ตามไปเอาคืนแล้วก็มีญาติไม่รู้ฝั่งไหนแหละมาคอยห้ามปรามนอกจากนี้ชายเสื้อเขียวยังชกใส่ภรรยาคู่กรณีด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะซึ่งเราก็ดูด้วยภาพก็แล้วกันเพราะนี่มันเป็นคำบรรยายครับหลังจากนั้นค่ะเขาบอกว่าตัวของผู้หญิงที่ถูกชกเนี่ยก็คือคนที่ถ่ายคลิปวิดีโอก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาทกันอย่างรุนแรงขึ้นอีกส่วนสาเหตุการทะเลาะวิวาทครั้งนี้เท่าที่จับความได้ก็คือขับรถจี้กันมาบนถนนหลังจากนั้นทางเพจก็ระบุว่าไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงแต่ถ้าใช้กำลังก็ไม่ควรที่จะมีการไปต่อยผู้หญิงตามคลิปที่อ้างอ่ะถูกไหมเขาบอกว่าลองให้ดูกันดีๆว่าตกลงหรือผู้หญิงโดนทำร้ายหรือไม่นะคะหรือว่าต่อยแค่แบบคนเดียวผู้หญิงไม่เกี่ยวอาจารย์ดูจากคลิปเนี่ยเราก็สามารถพิจารณาได้ในเบื้องต้นซึ่งเอาเป็นว่าชาวเน็ตดูคลิปนี้แล้วก็วิจารณ์กันแบบเผ็ดร้อนเลยทีเดียวช่วงนี้มีแต่เรื่องเผ็ดๆร้อนๆให้วิจารณ์กันทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ